ลเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครล้อมรอบตัวเองตั้งพ่อแม่รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังฉันกดเกณฑ์เธอวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใครใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองใจเธอเองคิดเพื่อทุกอย่างต้องทำเธอเป็นคุณนี้ละลูกทำไมกลับเร็วจังเขามาบอกข่าวว่าเขาจะไปเรียนต่อปริญญาเอกค่ะแม่คนหนุ่มอนาคตไกลเขาคงไม่ได้มาชวนให้ปาไปกับเขาด้วยใช่ไหมคุณลิคิดยังไงกับปาทำไมแม่จะดูไม่ออกแล้วปาล่ะจ๊ะคิดยังไงกับเขาปาว่าคุณลิเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของปาค่ะแม่เขากล้าดีนะกล้าที่จะบอกความรู้สึกของเขาให้คนที่เขารักได้รับรู้ทำไมปาไม่ทำอย่างเขาบ้างล่ะลูกปาไม่มีอะไรต้องบอกใครไหมคะปาแม่น่ะรู้จักปาตั้งแต่ปาอยู่ในท้องของแม่นะทำไมแม่จะดูไม่ออกทิชชี่น่ะถ้าถือไว้แล้วไม่มีความสุขก็วางลงซะบ้างก็ได้นะลูกไปบอกความรู้สึกของเราให้คนที่เรารักได้รับรู้ก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะดูเหมือนว่าเขาไม่อยากรับรู้ไม่มารับฟังก็ได้ฟังเขาไม่มาลูกก็ไปหาเขาสิจ๊ะไปบอกให้เขารู้ซะอย่ามัวแต่กลัวฝนอย่างนี้เลยคนเราเนี่ยนะลูกถ้าไม่รู้จักความเย็นฉ่ำของสายฝนแล้วเราจะเข้าใจความอบอุ่นของแสงแดดได้ยังไงล่ะลูกลมก็เปลี่ยวไปไม่มีใครรื้อฟื้นไม่ได้เป็นความยั่งยืนเสมอไปแต่กับเธอที่ฝันมันชั่วคราวชั่วคราวและเรื่องราวที่เปลี่ยนไปชั่วครึ่งคืนกับอะไรที่เป็นไปก็ยังไม่เคยลืมส่วนหนึ่งของหัวใจเราไม่เคยจะรักกันมีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปแล้วไม่เคยจะกลับมาเป็นแค่ความประทับใจจริงเนี่ยมอนินกับลูกวี่ของอาร์นิสัยเหมือนกันไม่มีผิดเรื่องงานเรื่องใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดก็ดีสิคะเข้าอกเข้าใจกันไปกันได้ไม่เหมือนคนอื่นใครเหรอคะคุณป้าป้าหมายถึงคนอื่นที่แตกต่างไปจากตรินมากๆไปกันไม่ได้หรอกนั่นสิคะคนเราจะอยู่ด้วยกันต้องมีอะไรที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นนิสัยใจคออ้าวหนูป้าสวัสดีค่ะคุณป้า
ี้มาเยี่ยมคุณป้าเพ็ญนะคะคุณนินคะป้ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณนะคะผมก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันเรื่องชนภาษาก็จบแล้วสัญญาระหว่างเราสองคนก็หมดลงระหว่างคุณกับผมก็ไม่มีบันทาผูกพันอะไรกันอีกแล้วก็เป็นอนุวัตเรื่องราวก็คงจบลงเพียงแค่นี้ส่วนเรื่องทะเบียนสมรสผมจะรีบจัดการหย่าให้เร็วที่สุดแล้วคุณก็จะได้มีอิสระคุณจะได้ไปอยู่กับคนที่คุณรักคุณก็จะได้มีความสุขกับคนที่เหมาะสมกับคุณใช่ไหมคะพอดีเลยป้าก็กำลังอยากจะมาคุยกับคุณเรื่องนี้พอดีเลยสมสำหรับคุณที่สุดความสุขมากๆนะคะรักไปแล้วกลายเป็นปวดร้าวอยากรักสักครั้งจะเหมือนใจหวังหรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่เคยกล้ารักใครเป็นเพียงเปลือกที่คอยป้องกันใจที่สั่นสะท้านเงียบเหงาเลยหวาดผวาเป็นคำตอบที่ดูน่าฟังข้ออ้างคอยบอกให้ใครว่าใจไม่ปรารถนานี่คือฉันจริงๆคุณกับฉันอะแต่งงานกันแค่หลอกคนอื่นเท่านั้นเองนี่คุณกำลังจะบอกผมว่าคุณเป็นแค่เจ้าสาวจำเป็นใช่ไหมแต่ผมอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวผมจริงๆนะปารวีเพราะว่าฉันไม่เคยกล้ารักใครนิน
ี่คือเซอร์ไพรส์หลังเข้าหอใช่ไหมคะแหมอบอุ่นจังเลยทันนีโอ้โหแน่นอนครับรักใครทั้งที่ภายในใจนั้นช่างว่างเปล่าเงาเกินที่ใครจะรู้อยากรักอยากฝันแต่ฉันยังกลัวให้มันได้อย่างนี้สิน่ารักผมนี่คิดไม่ผิดเลยนะที่เลือกคุณมาเป็นภรรยาในนามเท่านั้นอย่าลืมใจหวังหรือเปล่าเพราะว่าฉัน